ามไปประการที่7ถ้าไม่ได้เกิดใหม่เราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราได้อ้าวเรามาดูพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งโรมบทที่8ข้อ7กับข้อ8โรมบทที่8ข้อ7กับข้อ8อ่านด้วยกันพระ1 2 3คือการเป็นคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าได้ไหมไม่ได้และถ้าเราไม่เกิดใหม่เรายังอยู่ใต้เนื้อหนังดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเถอะครับผมขออนุญาตบอกสักนิดหนึ่งถ้าพระเจ้าชอบพระทัยชีวิตของคุณสักอย่างหนึ่งชีวิตของคุณมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นถ้าพระเจ้าชอบพระทัยชีวิตของคุณสักอย่างเดียวคุณอธิษฐานขออะไรจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ถึงแม้คุณอธิษฐานขอผิดพระเจ้าก็จะให้สิ่งที่ถูกเพราะว่าพระเจ้าชอบพระทัยชีวิตของคุณแต่บางทีเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยชีวิตของคุณดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญของพวกเราในเวลานี้คือทำให้พระเจ้าชอบพระทัยเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโอ้ยถ้าพระเจ้าพอพระทัยเราอย่างหนึ่งเป็นยังไงอย่าลืมนะพระเจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นวัยไหนรู้ไหมรู้แล้วรู้ไหมว่าวัยเราเนี่ยหงเป็นวัยมันมากเลยเราอยากได้อะไรมันอยากได้อะไรดีๆอยากได้ใช่ใช่พระเจ้าจะให้แล้วไม่น่าเบื่อน่าตื่นเต้นและเส้นทางที่พระเจ้าให้คู่กับสิ่งที่พระเจ้าให้ภายใต้น้ำพระทัยที่พระองค์พอพระทัยนั้นขอยืนยันนะครับไม่มีอันตรายสักเรื่องหนึ่งมีแต่อนาคตที่สดใสมันจึงขึ้นอยู่กับเราว่าเราได้ทำตัวให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าไหมเริ่มต้นที่ไหนครับการเกิดใหม่โอเคเรามาดูพระคัมภีร์อีกสักตอนหนึ่งแล้วกันเนาะในพระธรรมแม้มันจะยาวนิดนึงอ่ะเอาหน่อยก็ดีปฐมกาลบทที่8เอ้ยบทที่3ปฐมกาลบทที่3ข้อ8ดูข้อ8เมื่อกี้เราดูข้อต้นไปละเอาละอ่านครับตั้งแต่ข้อ8จนถึงข้อ13เลยอ่านช้าๆในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองคืออาดัมกับเอวาเนาะได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลไม้จากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานข้อ14พระยาเวจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงต้องเลื้อยไปด้วยท้องและต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าถ้าคุณไม่เกิดใหม่คุณรู้ไหมพระคัมภีร์ตรงนี้สอนอะไรสอนว่าคุณก็รู้ตัวว่าไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าถึงแม้คุณจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นอาดัมกับเอวาพอได้ยินพระเจ้าเสด็จมาเขาเป็นคนของพระเจ้า
เขาเคยคุ้นเคยกับพระเจ้าแต่เนื่องจากความบาปในที่สุดทำไมครับเขารู้แล้วว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยพอพระเจ้ามาทำไมครับหนีไปแอบดังนั้นถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่โอ้อันตรายกับพวกเราเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วเมื่อพระเจ้าไม่พอพระทัยขอโทษครับไม่ว่าใครจะมาเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่สามารถช่วยเราได้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะฮะเราจะต้องทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอ้าวมาอีก2ประการแล้วเราจะจบแล้วล่ะประการที่8ถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่จะสรุปยังไงดีอ่านพระคัมภีร์ก่อนดีกว่าเอเฟซัสบทที่4ข้อ18เอเฟซัสบทที่4ข้อ18อ่านด้วยกันข้อเดียว1 2 3ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจเคยอ่านในอย่างข้อนี้เคยอ่านแล้วเพราะตรงนี้จำไว้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่ความแข็งกระด้างในจิตใจทำให้เราขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าและสำคัญคือข้อความตอนต้นความคิดของเขาถูกทำให้ทำไมมืดเมื่อความคิดมืดคุณไม่เข้าใจความคิดมืดคือความไม่เข้าใจพอมืดคือไม่เข้าใจฟังเรื่องพระเจ้าก็ไม่เข้าใจฟังเรื่องความบาปก็ไม่เข้าใจฟังเรื่องความชอบธรรมก็ไม่เข้าใจและแต่ละคำก็น่าเบื่อดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่2ข้อ13กับ14 1โครินธ์บทที่2ข้อ13และ14อ่านพร้อมกันและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังข้อ14แต่คนทั่วไปรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าและเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณถ้าเราไม่เกิดใหม่เรารับไม่ได้ผมพาคุณวนพระคัมภีร์มา1รอบและให้เห็นว่าเรื่องนี้เราต้องไม่หลอกตัวเองนะครับอยากเป็นคริสเตียนไหมอยากเป็นคริสเตียนดีไหมดีแต่ในการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้ช่วยเราเกิดใหม่แต่การเกิดใหม่ทำให้เราเป็นคริสเตียนได้แต่การเป็นคริสเตียนไม่ได้ทำให้เราเกิดใหม่ดังนั้นเช้าวันนี้คุณต้องคิดเนาะว่าเราจะจริงจังไหมใครที่ยังไม่มีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวนะครับยกมือหน่อยใช่ใครที่ไม่มีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวอ้าวจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยยกมือครับใครที่ยังไม่มีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เก่าที่เป็นของตัวเองยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยยกมือเราสูงสูงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคหกยกมือมีอีกไหมครับที่ไม่มีพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะครับพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่หนึ่งเอาละครับเป็นไปได้ไหมลองดูวัดดูในค่ายนี้นะครับใครที่ไม่มีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวของตัวเองเลยนะทั้งพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่เล่มหนาๆเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ลองเขียนชื่อของคุณมาแล้วก็บอกเหตุผลนิดนึงว่าทำไมไม่มีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวแล้วคิดอยากจะมีไหมมีไปทำไมบอกเหตุผลมาถ้าคุณจริงจังพระเจ้าก็จริงจังที่จะให้คุณมีพระคัมภีร์ได้แล้วดูซิว่าเราจะลงทุนร่วมกันกับชีวิตคุณยังไงโอเคนะครับ4-5คนที่ยกมือและคนที่ไม่กล้ายกมือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่ากลัวถ้าเราจะจริงจังกับพระเจ้าไม่ต้องกลัวเราจะมีพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวเพราะนี่คือเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของเราเอาละประการสุดท้ายเรามาดูกันนะครับถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่นะครับประการที่9ไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูได้ดูพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งยอห์นบทที่6
ข้อ44และ45ยอห์นบทที่6ข้อ44และ45อ่านครับหึมา1 2 3ออกเสียงสี่สิบห้ามีคำเขียนไว้แล้วมันมาไปพระเยซูมันยาวมันมาถึงเราอ่านมันคนยังไม่ได้เกิดใหม่เลยคนที่เกิดใหม่เวลาอ่านพระคัมภีร์นะผมจะบอกอะไรให้ทุกคำเน้นทุกคำแม่เอาละวันนี้ผมไม่รู้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเมื่อคืนนี้เราได้เกิดใหม่แล้วจากพระเจ้าด้วยความตั้งใจแล้วคุณมีความเชื่อจริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้คุณเกิดใหม่แล้วแต่เมื่อคุณเกิดใหม่แล้วคุณจะต้องเจริญเติบโตขึ้นนะครับเรามาอ่านเพิ่มปี2ข้อนี้ใหม่มาดูข้อ44ทีละคำมาเน้น1 2 3ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเรากำลังพูดถึงคนที่เกิดใหม่จะมาถึงพระเยซูคำว่ามาถึงพระเยซูเห็นไหมถ้าคุณอ่านทีละคำคุณจะเริ่มคิดเฮ้ยมาถึงพระเยซูมาไม่ถึงพระเยซูแปลว่าอะไรสมัยที่พระเยซูอยู่ในโลกมีคนเยอะแยะเข้าถึงตัวพระเยซูพวกนั้นเกิดใหม่แล้วเหรอไม่ใช่คำว่ามาถึงพระเยซูไม่ได้แปลว่ามาถึงตัวครับฮะเห็นไหมมาถึงเราพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนและทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและเรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราพระเยซูบอกคุณไม่ใช่เข้าถึงตัวพระเยซูมาอยู่ใกล้พระเยซูไม่ใช่แต่คุณต้องฟังสิ่งที่เกิดจากคำสอนของพระเจ้าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและเรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราและใครที่ได้ยินได้ฟังมาเถอะคือคนที่ฟังแล้วเข้าใจและเข้าใจฝ่ายวิญญาณทำไมเข้าใจเพราะเรามีวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเราเข้าใจเราก็เข้าถึงพระเยซูไม่ใช่เข้าใกล้พระเยซูไม่ใช่เข้าใกล้ทางฝ่ายกายนี่เห็นความลึกลับของพระคัมภีร์หรือยังและถ้าคุณเกิดใหม่คุณจะเข้าใจความจริงตอนนี้และทำให้คุณเข้าถึงพระเยซูไม่ได้หมายถึงเข้ามาถึงใกล้ๆนะครับแต่ว่าหมายถึงเข้ามาถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคุณเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูหรือยังและเมื่อคุณเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูฮาเลลูยาคุณจะตื่นเต้นคุณจะไม่นั่งเฉยๆอยู่ที่นี่คุณจะอยู่ไม่ได้เมื่อคุณเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเราจะเข้าถึงได้จำไว้นะครับองค์ประกอบ2 อย่าง 1 คำสอนที่เกิดจากพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ 2. ชีวิตที่เกิดใหม่ที่เข้าไปในคำสอนนั้นและเกิดความเข้าใจและเมื่อเราเข้าถึงพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มีคนป่วยที่ไหนเราก็อธิษฐานขอพระเยซูคริสต์รักษาในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูให้คนนั้นหายป่วยมันก็จะหายป่วยคุณคนนั้นก็จะหายป่วยเจ้าหมอนั่นก็จะหายป่วยมีคนถูกผีเข้าเราอธิษฐานกับผีผีมันก็กลัวเมื่อเราเข้าถึงพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราก็จะดำเนินอยู่ภายใต้ความบริสุทธิ์
มื่อเราเข้าถึงพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มีอะไรอีกมากมายที่สวยงามที่เราไม่เคยเห็นโอเคไม่ใช่เข้าถึงตัวพระเยซูคริสต์ผมอยากจะชี้บางประการตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพักขอเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ดูพระคัมภีร์จากพระธรรมยอห์นบทที่6สัก 4-5 ข้อด้วยกันอยู่ในบทที่6นี่แหละดูข้อ44อ่านข้อ14ทีสิไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะทรงผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาประการที่หนึ่งถ้าคุณจะเข้าถึงพระเยซูคริสต์ได้คุณต้องได้รับการชักนำจากพระเจ้าพระบิดาถ้าตัวเองคิดว่าโอ้ผมจะเข้าถึงพระเยซูคริสต์ผมไปโบสถ์เขาหินซ้อนทุกอาทิตย์ no way พระเยซูคริสต์อยู่ในโบสถ์เขาหินซ้อนอยู่ครับแต่คุณเข้าไม่ถึงหรอกถ้าพระเจ้าพระบิดาไม่ชักนำคุณโอเคประการที่สองข้อ45อ่านพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขากี่คนทุกคนแปลความว่าเฉพาะคนที่เกิดใหม่และได้รับการสั่งสอนจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าถึงพระเยซูได้วันนี้คุณได้รับการสั่งสอนจากผมเข้าถึงพระเยซูไหมไม่ถึง no way คุณต้องได้รับการสั่งสอนจากพระเจ้าว้าวทำไงอ่ะชีวิตส่วนตัวคุณมาดูประการที่3ข้อที่65ข้ามไปเลยข้อที่65อ่านครับตึบ1 2 3แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะ3ถ้าคุณจะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์คุณต้องได้รับความโปรดปรานจากพระบิดาจากพระเจ้าเรารู้ไหมว่าพระเจ้าโปรดปรานอะไรโปรดปรานคนชนิดไหนคนที่เกิดใหม่แล้วแล้วพระเจ้าจะสั่งสอนจำไว้นะชัดเจนนะนี่คือข้อพระคัมภีร์เลยอ้าวข้อเท็จจริงประการที่4สำหรับคนที่จะเข้าถึงพระเจ้าของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูย้อนกลับมาใหม่ในข้อที่37ปั๊บอ่าน1 2 3เพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงพระเยซูเมื่อเราเข้าไปถึงพระเยซูด้วยใจกระหายที่อยากจะเข้าถึงพระเยซูพระเยซูจะต้อนรับเราเราจะเข้าถึงแล้วก็ไม่ใช่ยืนเกิกแก้กังพระองค์จะกับพระองค์จะเห็นเราไหมเชิดหน้าไปแล้วสกิดพระองค์แล้วพระองค์เนี่ยผมมาเนอะไม่ต้องครับพระคัมภีร์บอกพระองค์จะต้อนรับเราจะไม่ขับไล่เขาไปเลยโอเคประการที่เท่าไหร่ละห้าเข้าป่ะบทที่6ย้อนลงมาข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4พร้อมกันครับข้อ4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 หนึ่งสองสามผิดข้อเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงพระเยซูไหมข้อความเนี้ยเกี่ยวข้องไหมเฮ้ยตอบตรงๆไม่ต้องกลัวผมหน้าแตกเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวผิดเลื่อน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 เป็นเปลี่ยนเป็น47ผมก็ผิดเป็นเมื่อกี้นี่แก่แล้วผิดนะเมื่อกี้นี่ผิดนะไม่ต้องไปจำแล้วไม่ต้องจดเฮ้ยแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นกับจอ47เตระเตตตระเตตด47มาแล้ว47เอาละอึ๊บอันเราบอกความจริงกับพวกเจ้าว่าคนที่วางใจในเราก็ถ้าคุณจะเข้าถึงพระเยซูต้องทำไมครับ
วางใจในพระองค์ต้องมีความวางใจในพระเยซูนะครับตรงนี้เราย้อนลงมานิดนึงนะครับต้องวางใจในพระเยซูนะครับลงมา35กับ36 2ข้อหลัง35อ่านพร้อมกันพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่ท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจนี่คือปัญหาละเพราะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นว่าคนที่มาหาพระองค์จะไม่หิวและเราต้องเข้าให้ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์คุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคำว่าไม่หิวไม่ใช่ไม่ใช่ท้องไม่หิวนะครับไม่ใช่เรื่องของอาหารฝ่ายร่างกายแต่เป็นเรื่องของอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและจิตใจและคุณรู้ไหมฮะเมื่อคุณไม่หิวแปลความว่าคุณจะไม่หิวขยะคุณจะไม่แสวงหาความบันเทิงทางด้านตลกโปกฮาไร้สาระพระเยซูบอกและวันนี้ถ้าคุณยังไปฟังไอ้ตลกทั้งหลายแล้วรู้สึกสนุกโอ้โหแล้วเราอยากจะไปฟังอีกหรือไปรู้สึกสนุกกับไอ้คำพูดผมไม่ได้กำลังตำหนิอะไรใครนะครับคำพูดที่ไปกระแนะกระแหนคนนั้นกระแนะรัฐบาลเราก็มาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โชว์คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราไปฟังแล้วคนฟังแล้วชอบแล้วรู้ไหมที่เขาหัวเราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องความไม่ดีของคนอื่นเป็นเรื่องเขาบกพร่องของรัฐบาลมั่งของคนโน้นคนนี้แล้วเราสนุกสนานถ้าเรายังหิวกระหายแบบนี้เราเข้ามาไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้วรู้ไหมทำไมเขาขายดีเพราะว่าคนยังไม่เกิดใหม่เยอะไงแล้วหิวคำพูดแบบนี้หิวอะไรที่ไปกระแนะกระแหนเขาขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้เราต้องการคนที่เกิดใหม่เพื่อที่จะเอาคำพูดของพระเยซูคริสต์ไปสร้างสรรค์เราไม่สนุกเราไม่กระหายอีกเลยเกี่ยวกับไอ้เรื่องเหล่านั้นไม่ต้องไปนั่งดูวิดีโอนั่งดูคลิปนั่งดูอะไรคำพูดที่ไม่ได้ไร้สาระแต่ถ้าเรายังกระหายสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเรายังไม่ได้เกิดใหม่ว้าวมันท้าทายเราจริงๆเลยนะครับว่าถ้าเราจะเกิดใหม่นั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆโอเคคุณคิดนะครับและข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ก็คือว่า1เปโตรบทที่3ข้อ18 1เปโตรบทที่3ข้อ18อ่านช้าช้าเน้นทีละคำ1 2 3เป็นเพราะบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายของพระองค์จึงสิ้นพระชนแต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนเพราะฉะนั้นการที่พระคริสต์สิ้นพระชนทำให้อะไรครับเพื่อจะนำพวกท่านไปไหนไปถึงพระเจ้าวันนี้เราที่นั่งอยู่ที่นี่เวลาเราพูดถึงพระเยซูคริสต์เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ถามจริงๆเราเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไหมแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยหมายความว่ายังไงเรายังไม่รู้เลยพันขอพระเจ้าช่วยเราให้มีประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระองค์พระเยซูคริสต์และเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่ชีวิตใหม่จริงๆต้องเน้นจริงๆนะครับถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่ชีวิตใหม่ที่การบังเกิดใหม่เป็นไปไม่ได้เราจะทำยังไงก็ไปไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และทำไมรู้ไหมสรุปถ้าคุณเข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ชีวิตของคุณในการเป็นคริสเตียนจะไม่อ่านจะไม่อ่านอ่านซิคำนี้ไม่จริงจัง
ทำไมคริสเตียนจึงไม่จริงจังกับการเป็นคริสเตียนการเชื่อฝ่ายวิญญาณเพราะเขาเข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเฮ้ยพระเยซูเป็นพระเจ้าเออโอเคก็ดีแล้วแล้วผมก็เชื่อพระเจ้านี่จริงจังไหมไม่จริงจังเพราะอะไรเพราะเรารู้แต่เข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เอาละผมมอบเรื่องนี้เป็นกันบ้านให้พวกคุณไปทำเพราะว่าเรื่องของการที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิทธิ์ที่พระเจ้าให้ทุกคนให้ไปถึงพระองค์ด้วยตัวของคุณเองเรื่องนี้ฟังดีๆนะครับไม่มีใครทำแทนคุณได้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนทำแทนคุณไม่ได้อาจารย์ที่สอนอยู่บนธรรมาสน์บนเวทีทำแทนคุณไม่ได้แต่ใครที่จะทำได้คือตัวเราเองฟังดีๆครับกว่าผมจะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูผมต้องเป็นคริสเตียนมาแล้ว12ถึง13ปีเพราะไม่มีใครสอนน่ะผมก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงผมเป็นคริสเตียนสองสามปีแรกก็ชีวิตไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เชื่อพระเจ้าเพราะมีการอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นผมเชื่อพระเจ้าแล้วมีการอัศจรรย์บางอย่างผมเชื่อพระเจ้าแต่เข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นผมเชื่อพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนผมมาโบสถ์แต่ผมก็ยังไปกินเหล้าเหมือนเดิมเพราะว่ากินเหล้าเมากับไม่นับเป็นช่างก่อสร้างนะครับแต่กินเหล้ายันสว่างช่างก่อสร้างไม่ออกชื่อโรงเรียนเย้นี่คือสโลแกนที่เราท่องมาแล้วเมื่อผมเป็นคริสเตียนรับกลับใจใหม่รับเชื่อพระเยซูผมเรียนอยู่ปี2ยังคงต้องท่องสโลแกนอันนี้แต่ผมเข้าไม่ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ผมมาโบสถ์แต่เวลาเดียวกันผมก็ไปใช้ชีวิตกับน้องทำไมครับไม่จริงจังแต่พอผมเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เมื่อผมมาถึงจุดนั้นผมจริงจังโดยไม่ต้องมีใครมาบอกวางงานก่อสร้างไม่สนใจที่จะรวยไม่สนใจที่จะมีชื่อเสียงไม่สนใจที่จะดังไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสนใจอย่างเดียวคือพระองค์จะค่ะจะให้ผมเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อที่จะให้คนอีกจำนวนมากมาถึงจุดที่จะจริงจังกับพระองค์ได้ยังไงอาเมนและผมขอบอกขอบคุณสำหรับคณะกรรมการทุกคนที่ให้ผมมีโอกาสมาในรายการนี้เพื่อจะชักชวนในคำชักชวนที่น่าเบื่อผมรู้มันน่าเบื่อถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆเพื่อให้คุณมาจริงจังกับพระเจ้าแต่ผมขออนุญาตเชื่อผมเถอะนะมาจริงจังกับพระเจ้าเพื่อวันหนึ่งหลังจากคุณเชื่อผมแล้วจริงจังกับพระเจ้าแล้วคุณจะได้เชื่อพระเจ้าโดยไม่ต้องเชื่อผมอีกแล้วแต่ก้าวนี้เชื่อผมก่อนมาจริงจังกับพระเจ้าแล้วคุณว่าคุณจะเข้าใจคุณจะรู้เลยว่าอนาคตชีวิตมันเจ๋งกว่าที่คุณคิดไว้เยอะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อธิษฐานด้วยกันเข้าใจนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจดังนั้นพูดกับตัวเองเลยพูดในใจเลยผมชื่อประยูนประยูนไม่ต้องทำบาปอีกแล้วไม่ต้องอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบาปในความคิดก็ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องไปทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปที่คำพูดก็ไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นบาปที่อยู่ในใจก็ไม่ต้องบาปอะไรอยู่ในใจอิจฉา